สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำไข่เจียวใส่ใบฟันสิงโตที่เก็บมาได้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะนี่นะคะอยู่ในถุงยังสดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นใบสิงโตนะคะแล้วก็เอามาใส่ไข่เจียวนะคะแทนเขาเรียกว่าอะไรนะชะอมเนาะขมนิดๆต้นและใบและดอกฟันสิงโตที่เก็บเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะอยู่ในนี้นะคะล้างให้สะอาดเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ในถุงนะคะสดได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะนี่ยังสดอยู่เลยนะนี่นะคะอันนี้มีเศษยาติดมาด้วยยังสดเลยนะยังกรอบเลยก็จะเห็นว่าเขาแบบว่าเออเนี่ยแบบเนี้ยไม่เหี่ยวนะคะไม่เหี่ยวคืออย่าให้เขาโดนลมแค่นั้นเองใส่ถุงปิดถุงดีๆอย่าให้โดนลมแล้วเขาจะสดได้นานเราจะหั่นมันจะได้ง่ายต่อการกินเนาะเพราะว่าใส่ไข่เจียวด้วยนะคะพอดีว่ามีน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิทำเมื่อวานตอนเย็นเป็นกับน้ำพริกกะปิที่ไม่ได้ใส่มะนาวนะคะใส่ไอ้นั่นอะฮอบทูนนะคะผลไม้สีเหลืองๆอะเบอร์รี่ทะเลอะแทนมะนาวนะคะอย่างอร่อยเลยจะหมดแล้วกินใกล้จะหมดแล้วนะคะฮอบทูนเดี๋ยวปีนี้ต้องเก็บอีกเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ช่วงนี้เราก็เปิดเตาเลยนะคะตีไข่ให้แตกต้นฟันสิงโตถ้าจะกินให้อร่อยไม่ขมมากก็ต้องช่วงนี้นะคะอ่อนๆเนาะช่วงต้นฤดูกาลเพราะว่าถ้าใบเขากลางเต็มที่โตเต็มที่หรือดอกบานแล้วเนี่ยโอ้โหมหาขมค่ะกินไม่ได้เลยถ้าคนไม่ชอบขมนะต้องกินช่วงนี้ขนาดช่วงนี้ก็ขมนิดๆนะคะก็คือคนชอบขมอ่ะก็จะเหมาะเดี๋ยวเปิดพัดลมจะดังนิดนะคะอันหลีไปนิดนึงใส่อันนี้ก่อนเลยอันโตก่อนเลยเดี๋ยวอาจจะต้องไปเติมน้ำมันนะเพราะว่าใบฟันสิงโตมันอาจจะดูดน้ำมันเนาะใส่น้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะเทไข่ลงไปนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะเหมือนไข่เจียวชะอมอ่ะแบบนี้นะคะเร่งไฟนิดนึงมันจะได้ไหม้นิดๆเนาะน่ากินเหมือนไข่จะน้อยไปด้วยซ้ำนะเนี่ยโลกมากเรื่องของเรื่องหิวก็เลยโลกเราจะพยายามให้ไข่มันไปให้ทั่วนะคะเรายังไม่กลับนะเราจะรอที่มันสุกเป็นด้านๆไปเนาะเดี๋ยวมันจะแตกตอนกลับไม่งั้นนะลืมใส่ไอ้นี่น้ำมันซีอิ๊วขาวหยิบซีอิ๊วขาวมาแล้วลืมใส่ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำพริกกะปิมันเค็มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ความเค็มมื้อเช้าและมื้อเที่ยงนะคะตอนนี้เป็นวันพฤหัสนะคะ11:15 นหิมะเพิ่งตกไปนะคะตอนนี้ก็ยังตกไปปล่อยนะยังไม่หยุดซะทีเดียวแต่ว่าทำท่าว่าจะหยุดมาค่ะทานมื้อเช้ามื้อเช้ามื้อเที่ยงด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะชิมคำหนึ่งนะคะอร่อยอร่อยแบบว่าถ้าคะแนนเต็ม10นี่ให้11เลยนะไข่เจียวจานเนี้ย
ขนาดไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวยังอร่อยเลยใช้แทนชะอมได้สบายสบายเลยนะคะใส่เมนูไข่เจียวนะขมขมหวานหวานหอมหอมอร่อยสุดยอดค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะชิมต้นฟันสิงโตอ่อนแล้วไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะคะตำน้ำพริกกะปิแล้วก็นี่ค่ะไข่เจียวต้นฟันสิงโตอ่อนสุดยอดใช้แทนชะอมนะคะ